สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆ FC มาอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะคะวันนี้เราจะมารอรถเที่ยวอุบลราชธานีนครราชสีมานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นรถธรรมดาใช่ไหมรถท้องถิ่นนะคะเพื่อนๆ FC เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในสถานีกันก่อนนะคะรอรถเข้ามานะคะเพื่อนๆ FCเราไม่ได้มาสถานีรถไฟนานแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็การเดินทางรถราก็จะเบาๆหน่อยนะคะเพื่อนๆ FC เมื่อกี้เราก็ไปบขส.มานะคะอันนี้ก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินทร์ให้ชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวก็คงมาถึงนะคะก็คงจะถึงก็ประมาณ9นาฬิกาในปีวันนี้วันที่16มีนาคม2566นะคะตอนเช้าอากาศก็เย็นๆนะคะมาตอนกลางวันก็เริ่มร้อน2โมงกว่านี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะเพื่อนเทพสีบางคนก็ปรับตัวไม่ทันก็จะไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสถานีรถไฟกันนะคะอันนี้ก็บริเวณสถานีรถไฟก็จะเป็นวันธรรมดาก็จะเงียบเหงานิดนึงนะคะเพื่อนการเดินทางก็จะเบาบางกันเหมือนว่ารถเที่ยวนี่จะมาถึง3โมงหรือเปล่านะคะประมาณนั้นนะคะคุณก็กำลังตีตั๋วรถกันจะไปรถยนต์หรือรถไฟก็เช็คตั๋วเดินทางให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนนิสิตเดือนหน้าจังหวัดสุรินทร์เราก็จะมีงานนะคะงานไหว้พ่อเมืองหรืองานช้างเล็กนะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นห้างเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าไปรถไฟเราลืมนะคะกลัวผิดพลาดอันนี้นะคะเช็คการท่องเที่ยวก็1672นะคะตำรวจท่องเที่ยว1155นะคะเพื่อนๆแจ้งเหตุด่วนในไลน์191นะคะศูนย์นเรนทร1669ตำรวจทางหลวง1193นะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586สายด่วนทางหลวงชนบท1146นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรถไฟสอบถามข้อมูลการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย1690นะคะก็เช็คข้อมูลนะคะ1690เดือนเมษาก็จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่1เมษาเลยนะคะ1เมษาถึง11เมษายนนะคะที่บริเวณสนามศรีนรงค์สนามแสดงช้างนะคะเพื่อนๆก็จะจัดนักนิทรรศการจะมีขายของผ้าไหมนะคะก็เป็นงานช้างเล็กนะคะเพื่อนแล้วก็บวงสรวงพ่อพญาสุรินทร์ภักดีก็จะซ้อมใหญ่วันที่9นะคะหน้าอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์กลางวางวันที่11ก็จะเป็นการรำบวงสรวงสืบสานศรัทธาพ่อเมืองสุรินทร์นะคะวันที่11เมษายนนะคะก็เดือนหน้าก็มีงานใหญ่นะคะเพื่อนให้ชมกันเดี๋ยวเรารอรถไฟนะคะมานะคะสักครู่ก็คงจะมาเช็คการรถไฟก็1690นะคะเพื่อนบริเวณสถานีรถไฟสุรินทร์นะคะเราว่าเราจะนั่งรถไฟไปลงลำชีนะคะแต่ว่าพอเช้ามาเราลุกไม่ไหวทุกวันเลยนะเพื่อนเพื่อนเราก็เลย
ไม่นัดวันดีกว่าเอาไว้วันเราแข็งแรงแล้วก็สะดวกเราไปได้เราก็จะไปเลยนะคะเพื่อนสถานีสุรินทร์นะคะเดี๋ยวรอรถไฟเข้ามานะคะเพื่อนเดี๋ยวก็คงเข้าแล้วประมาณ3โมงนะคะรอก่อนก็มาเที่ยวกันนะคะเดือนเมษายนนะคะจังหวัดสุรินทร์ของเราก็มีงานมาเที่ยวกันมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะก็ช่วงเด็กปิดเทอมพอดีนะคะวันที่1เมษายนถึงวันที่11เมษายนนะคะเพื่อนอย่าพลาดชมกันนะคะนี่ก็กำลังจะมีรถขนสินค้าผ่านนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรถก็จะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูขบวนรถท้องถิ่นนครราชสีมาอุบลราชธานีนะคะมาถึงสุรินทร์9โมงหรือเปล่าเราจะมาดูเที่ยวรถไว้นะคะเพราะว่าเราจะออกจากสุรินทร์ตี5นี่เราจะกลับรถธรรมดาเที่ยวไหนนะคะก็จะมาถึงสุรินทร์3โมงนะคะแล้วเราก็เตรียมไว้จะมีโครงการที่จะเดินทางด้วยรถไฟนะเพื่อนรถที่วิ่งเข้ามาชานชลาที่2ก็ไปอุบลราชธานีนะคะเป็นรถท้องถิ่นนะคะเพื่อนๆ421เข้ารางโซ428นี่จะเข้ารางนี้นะคะรางนี้เอาเดี๋ยววันนี้มาพร้อมกันเหรอทุกวันมาพร้อมกันไหมไม่ค่อยได้เห็นรถมาพร้อมกันนะช่วงสามโมงมาแล้วนะคะเพื่อนรถท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเราได้ขบวนรถแล้วนะคะไม่เกินอีกสองสามวันนะคะเราจะเดินทางตีห้ายี่สิบนะคะออกจากสุรินทร์ก็คงจะมีรถกลับสามโมงนะเพื่อนเราจะไปถ่ายวิวในการเดินรถไฟไปกลับนะคะไปลงบุรีรัมย์แล้วก็ทีรถจากบุรีรัมย์แล้วก็กลับสุรินทร์นะล่องยาวเลยนะคะมีรถท้องถิ่นไปอุบลนะคะอยากไปเมืองอุบลเมืองดอกบัวมาแล้วนะคะเพื่อนโปรดทราบที่นี่สถานีสุรินทร์ก่อนที่เราจะขบวนรถโปรดดูทุกสิ่งของอันนี้จะเป็นรถขบวนธรรมดานะคะเป็นหรือว่าขบวนท้องถิ่นนั่นเองนะคะไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ
ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมาจากอุบลนะคะชานชาลาที่1นะคะเพื่อนขบวน428ออกมาแล้วนะคะเพื่อนในปีอันนี้ก็รถขบวน428อุบลราชธานีนครราชสีมานะคะจะเทียบชานชาลาแล้วนะคะเพื่อนปลอดภัยทุกเส้นทางไปกับการรถไฟไทยนะคะ1690นะคะเช็คสวยงามรถธรรมดาหรือรถท้องถิ่นนะคะ428อุบลนครราชสีมาท่านเพื่อนขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะวันนี้วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พามาชมเที่ยวสถานีรถไฟสุรินทร์นะคะมีรถไฟต่อขบวนนะคะเพื่อนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านต่อไปนะคะผู้ที่เข้ามาชมคลิปเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเข้ามาชมคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอจนรถไฟออกเลยนะคะเพื่อนลิปีแม่ค้าก็มาเยอะเลยนะคะนี่เป็นรถแม่ค้าล้วนๆเลยนะคะเพื่อนไปแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะการดูสวัสดิภาพทุกคนนะคะ